สวัสดีครับผมคาโตทูเบอร์นะครับวันนี้จะมาทำการแนะนำวิธีการวิบแคทพาร์ติชันนะครับของระบบ Android สำหรับใครใช้มือถือAndroid ทุกรุ่นนะครับสามารถกดปุ่มนี้ได้แต่เห็นบอกว่าจะมีเจ้า Sony นะครับที่ยังไม่สามารถกดปุ่มนี้ได้นะครับก็มีการล็อกเอาไว้การวิบแคทพาร์ติชันนะครับคือการแก้ไขบั๊กต่างๆหลังจากที่เรามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบนี้นะครับอย่างอันนี้ Samsung Galaxy S7 นะครับผมได้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นตัวเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันอาจจะไม่ใหม่แต่มีอัปเดตเข้ามานะครับรอนานจังมีเพย์แบ็กด้วยโอเคเนี่ยครับอันนี้คือตัวเครื่องนะครับที่พอดีผมไปเปิดออปชันคือประทันสูงGalaxy Lab แสงทั้งหมดบนหน้าจอขอปิดก่อนนะครับในเครื่องผมยังมีแอปต่างๆอยู่ปกตินะครับทีนี้ผมจะทำการกดปุ่ม WebCat Partition นะครับวิธีการกดปุ่ม WebCat Partition นะครับก่อนอื่นจะต้องปิดเครื่องเสียก่อนนะครับปิดเครื่องปกตินั่นแหละครับจนกว่าเครื่องจะดับพี่สังเกตว่าเครื่องดับสนิทหรือเปล่ามันจะมีการสั่นครั้งสุดท้ายแต่แล้ววิธีการกดปุ่ม WebCat นะครับกดปุ่ม Power กดปุ่ม Home แล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับ3ปุ่มพร้อมกันจะขึ้นหน้า Android แบบนี้ใครอยากถนอมปุ่มหน่อยก็กดแบบนี้ก็ได้นะครับปุ่ม Power กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่ม Home แบบนี้นะครับได้เหมือนกันเสร็จแล้วพอเข้ามาข้างในนะครับเมื่อกี้จะมี Android นอนหงายตอนนั้นก็ให้รอสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องรุ่นที่ชาร์จสักนิดนึงกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเพื่อกดปุ่มเลื่อนเมนูขึ้นลงนะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Power เพื่อยืนยันที่เมนู WebCat Partition นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มลดเสียงเลือกเพื่อเลือกเป็น Yes นะครับแล้วก็ Power ยืนยันสักครู่นะครับก็จะกลับมาหน้าแรกเขาจะเลือกเมนู Reboot System Now อยู่แล้วกดปุ่ม Power ได้เลยครับนี่เราลองเข้าไปดูในเครื่องกันนะครับว่าเครื่องเป็นไงบ้างแอปต่างๆนี้อยู่ครบเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยครับส
ำหรับ WCAT Partition นี้นะครับไม่ทำให้ข้อมูลหายแต่ให้บั๊กตัวเครื่องอ่ะที่อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับหายไปแล้วก็ทำได้รวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าในการทำนี่ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงต้องฝึกนิดนึงนะครับก็คือต้องกดปุ่ม power กับปุ่มลดเสียงเนี่ยแนะนำกดแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องอีกครั้งนึงนะปิดเครื่องต้องปิดแบบดับไปเลยนะครับตาเครื่องสั่นแล้วเนี่ยครับติดละประมาณนี้แล้วก็ปุ่มวอลุ่มดาวทำไมกล้องไม่โฟกัสสำหรับออปชันนี้นะครับกดได้บ่อยเลยครับอยู่ที่เราเลยว่าจะกดกี่ครั้งก็ได โอเคเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณมากที่ตามชมกันครับสวัสดีครับ